ทางจริงชมพู่โดนดราม่าเดือดวิจารณ์ยับชุดเมืองคานส์ขอโทษที่พูดความจริงชุดนี้ไม่รอดจริงๆทางจริงชมพู่อารยาโดนดราม่าเดือดวิจารณ์ยับชุดเดินพรมแดงเมืองคานส์ขอโทษด้วยที่พูดความจริงสร้างเสียงฮือฮาอย่างมากสำหรับคุณแม่ลูกสามชมพู่อารยาที่ได้ไปร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ครั้งที่76หรือเฟสติวัลเดอะคาน2023ณเมืองคานส์ประเทศฝรั่งเศสและปีที่4ของชมพู่แล้วที่ได้ไปร่วมงานเมืองคานส์โดยปีนี้มาทั้งหมด3ลุคคือลุคแรกลุคชุดกระโปรงเกาะอกฟองฟูบริเวณด้านล่างส่วนลุคที่2คือชุดราตรีฟูฟ่องมีกิมมิกตรงชายกระโปรงไล่เฉดสีจากเข้มไปอ่อนและลุคที่3คือชุดซีทรูสีแดงเพลิงเผยให้เห็นผิวเนียนเนียนขาวขาวและหุ่นแซบอ่านข่าวต่อเปิดลุคชมพู่อารยาพรมแดงเมืองคานส์รอดไม่รอดแม้การร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์จะจบไปแล้วแต่ไม่ไวกลับมีดราม่าจนได้เมื่อชาวเน็ตส่วนหนึ่งดราม่าวิจารณ์ยับในชุดเดินพรมแดงเมืองคานส์ของชมพู่ในลุคโกกที่3คือชุดซีทรูกูตูสีแดงเพลิงที่เผยผิวขาวๆและหุ่นแซบโดยมองว่าขอโทษด้วยที่พูดความจริงซึ่งชุดนี้ไม่รอดจริงๆพังจริงสีเหมือนพรมแดงแม้จิวเวลรี่ราคาแพงก็ไม่ได้นำพาและไม่เข้ากับชุดส่วนชุดก็ไม่เข้ากับชมพู่สักเท่าไหร่เพราะชุดไม่ส่งเสริมกับรูปร่างและดูโป๊มากไปทั้งที่ปกติชมพู่เลือกชุดได้ดีกว่านี้ขอบคุณพันทิพย์เปิดโพสต์นานากุลหลังคลิปเดินคุยแอปถือผ้าคลุมไหล่ดับจิ้นทิมแห่ถามใครถ่ายให้ย้อนเมนคุยมุ้งมิ้งชมพู่แซวเปิดโพสต์ล่าสุดนานากุลหลังมีคลิปเดินมากับแอปถือผ้าคลุมไหล่ให้ทำเอาดับจิ้นทิมพิธาแห่ถามใครถ่ายให้ทำชาวเน็ตโฟกัสหนุ่มออร่าแรงที่เดินมากับแอปทักษออนในคลิปขณะสาวแอปไปแวะทักทายทีมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ไม่ใช่ใครที่ไหนพระเอกหนุ่มนานากุลชานนท์ทำเอากลายเป็นกระแสเบรกจิ้นเรียกว่าจิ้นวงแตกเลยอ่านข่าวจิ้นวงแตกทีมพิธาเปิดคลิปแอปเดินมากับพระเอกดังแห่โฟกัสลั่นเข้าเส้นชัยโดยในคลิปชมคลิปพระเอกหนุ่มที่เดินเคียงข้างพูดคุยมากับแอปและยังเป็นคนที่ถือผ้าคลุมไหล่ให้ด้วยซึ่งหนุ่มคนดังกล่าวคือนานากุลชานนท์ซึ่งงานนี้ไม่รู้ว่าทั้งคู่มาด้วยกันสถานะอะไรแต่แฟนๆแห่จิ้นนนแอปกันหนักแล้วชมคลิป2ทั้งนี้มีการแชร์ย้อนตอนในรายการสามแซ่บก่อนหน้านี้ชมพู่อารยาเคยแซวออกรายการว่าแอปกำลังคุยกับหนุ่มรุ่นน้องแอปทักษออนเข้าใจไหมว่าโสดอยู่คนเดียวตรงนี้มันเครียดชมพู่อารยาไม่เห็นจะต้องเครียดตัวเองก็มีเด็กคุยไม่ใช่เหรอขณะที่นานากุลเคยให้สัมภาษณ์ว่าปลื้มแอปมากเขินหนักต้องเล่นละครประกบคู่ด้วยในซีรีส์ Find Yourself หารักด้วยใจเธอเรื่องราวความรักของสาว38กับเด็กฝึกงานอายุ23แนวโรแมนติกคอมเมดี้แถมยังมีโมเมนต์คลิปมุ้งมิ้งของทั้งคู่อยู่บ่อยๆและยังมีโมเมนต์แอปคอมเมนต์คุยกับนานากุลในไอจีที่ต่างคนต่างโพสต์ถึงกันชวนจิ้นมากๆวันนี้วันที่21พฤษภาคม66หนุ่มนานากุลก็ได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นคนถ่ายบอกให้แอดหนาวหนาวหน่อยอีโมจิหน้าครุ่นคิด The one take the photo said act like it's cold here ทำเอาแฟนๆเข้ามาแห่ถามใครถ่ายรูปให้เธอมันฮอตบ้างก็บอกอยากเห็นรูปคู่พี่นนที่แอปค่ะเป็นต้นส
ฟังเสียงหัวใจด้วยนะแอปตอบแล้วหลังทีมพิธาโพสต์รูปคู่ด้วยทำส้มกรีดไม่ไหวฟังเสียงหัวใจด้วยนะแอปตอบแล้วหลังทีมพิธาโพสต์รูปคู่ด้วยทำส้มกรีดไม่ไหวกระหน่ำกดไลค์แห่คอมเมนต์เชียร์รัวๆเชียร์หนักมากเลยทีเดียวกับหนุ่มโสดสาวโสดทีมพิธาว่าที่นายรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยกับแอปทักษอรคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ครองสถานะโสดแถมยังเคยรู้จักกันมานานทำเอาหลายคนทนไหวจิ้นหนักอยากทั้งคู่เป็นคู่จริงกระทั่งเมื่อวันที่20พฤษภาคม2566กลับมีเสียงฮือฮาไปทั้งโลกโซเชียลเมื่อทิมพิธาได้โพสต์ภาพคู่กับสาวแอปเป็นครั้งแรกโดยเป็นภาพของทิมกับลูกสาวด้วยพี่พิมถ่ายรูปคู่กับแอปและลูกสาวของแอปน้องปีใหม่พร้อมข้อความว่า Good to see you today ที่มีความหมายว่าดีใจที่วันนี้ได้พบคุณทำเอาเหล่าคนวงการบันเทิงและแฟนคลับด้อมส้มทนไม่ไหวแห่เชียร์ลั่นแถมยังแซวทิมพิธาว่าเปิดตัวเหรอแล้วภาพนี้เป็นภาพครอบครัวหรือเปล่าแต่เมื่อวันที่21พฤษภาคม2566กลับมีกระแสฮือฮาไปทั้งโลกโซเชียลขึ้นอีกเมื่อแอปเข้ามาตอบกลับโพสต์ทิมพิธาที่ได้โพสต์รูปคู่และข้อความดีใจที่วันนี้ได้พบคุณว่าเช่นกันค่ะดีที่พี่พิมกับปีใหม่ได้เจอกันด้วยทำเอาแฟนคลับทนความฟินไม่ไหวแห่เข้ามากระหน่ำกดไลค์ถึง 6,000 กว่าไลค์เพียงแค่2ชั่วโมงเลยทีเดียวแถมยังเข้ามาคอมเมนต์สนั่นน่ารักเหมาะสมกันมากหมายถึงแม่ปีใหม่กับพ่อพี่พิมพร้อมเชียร์สนั่นอยากให้เป็นพักที่จะล้อมพร้อมที่จะรักและฝากไปถึงทิมพิธาอยากให้พ่อฟังเสียงหัวใจตัวเองนะถ้ามันเต้นแรงนั่นแหละความรักอย่าไปรออย่ากลัวที่จะรักประกาศแต่งตั้งนายกพร้อมประกาศความรักไปพร้อมกันเลยพ่อขอบคุณอินสตาแกรมทิมขีดล่างปิตาขันหมากพร้อมแจ๊สตัดผ้าไหมรอเจ้าขุนสวัสดีคุณพ่อแล้วแตงขุนก็มามีแฟนเมื่อไหร่แล้วแต่เขาเลยอยากให้ได้คนข้างๆพ่อลั่นแล้วขบวนขันหมากพร้อมแจ๊สตัดผ้าไหมรอละเจ้าขุนสวัสดีคุณพ่อแล้วแตงขุนก็มาตัวอย่างรายการสามแซ่บอาทิตย์นี้มีน้องแตงไทยลูกสาวสุดน่ารักมากความสามารถของแม่แจงปุณณาสาภรรยาแจ๊สทวนชื่นมาออกรายการสามแซ่บพร้อมเจ้าขุนลูกชายเจเจตรินและปิ่นเกตมณีโดยตัวอย่างตอนหนึ่งในรายการหนุ่มกัญชัยพิธีกรรายการโฟนอินถามแจ๊สว่าอนาคตจะให้ลูกสาวมีแฟนอยากให้เขามีสักอายุเมื่อไหร่แจ๊สตอบชัดเจนเลยว่าอายุเท่าไหร่แล้วแต่เขาเลยแต่ผมอยากให้ลูกผมได้คนข้างๆที่เขานั่งด้วยหนุ่มกัญชัยบอกว่าก็คือเจ้าขุนพร้อมยื่นโทรศัพท์ให้เข้าขุนคุยกับแจ๊สด้านเจ้าขุนก็ได้ยกมือไหว้ทักทายว่าสวัสดีครับคุณพ่อแจ๊สบอกว่าเรียกเยอะๆลูกตัดชุดผ้าไหมรอเลยลูกจะเป็นอย่างไรต่อต้องรอชมเต็มๆในรายการสามแซ่บโดยแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแตงขุนก็มาจ้าWe'll be right back.